ต้องเดดิเคทมากเลยครับแล้วก็ตอนไม่แข่งรถก็ต้องไปฟิตเนสครับต้องไปออกกำลังกายต้องชัวร์แบบร่างกายฟิตเพราะว่าตอนร่างกายฟิตหัวจะได้คิดง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรแบบนี้ครับเบรกสุดท้ายแล้วครับกับรายการสิงห์ไอดอลนะครับแล้วก็ไอดอลของเราในวันนี้นะครับแซนดี้สตูวิกครับนักแข่งรถคนนี้นะฮะต้องถามแซนดี้หน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้แชมป์ระดับเอเชียมาแล้วไปแข่งที่ยุโรปก็กำลังแบบฝ่าฟันกันอยู่พอใจกับชีวิตของตัวเองในการแข่งรถขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้พอใจมากครับเพราะว่าผมได้ทำที่ทุกนักขับ F1 ทำตอนอายุ16 17อะไรแบบนี้ครับผมหวังว่าวันหนึ่งผมจะได้อยู่ใน F1 ด้วยครับต้องถามหน่อยว่าปกติที่บอกว่านักแข่ง F1 เขาทำกันก็คือเริ่มจากโกคาร์ทแหละเด็กๆ เขาขับโกคาร์ทกันมาขับไอ้ Formula Renault บ้าง BMW บ้างใช่ไหมฮะแล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นระดับไปเป็นยังไงครับก็หลังจากนั้นตอนนี้ใหญ่ที่สุดก็มี GP3 นะครับ GP3. ที่เป็นสูงกว่า Formula Renault ครับ uh-huh. แล้วก็หลังจาก GP3 ก็มี2 choice มี Formula Renault 3.5 นะครับที่เป็นเครื่องใหญ่กว่า uh-huh. เป็นเครื่อง B8 นะครับ uh-huh. แล้วก็มี GP2 นะครับ uh-huh.3.5 แล้วก็ GP2 มันจะอยู่หลัง F1 เลยครับอ๋อก็คือใต้ F1 แค่อันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็เลื่อนระดับไปเป็น F1 เลยความฝันสูงสุดก็คือไปขับ F1 ใช่ครับก็หวังว่าวันหนึ่งคนไทยคนนี้จะได้เป็นแบบไมเคิลชูมาเกอร์วันหนึ่งเป็นแบบแซนดี้สตูวิกขึ้นไปรับถ้วยอะไรเงี้ยนะหวังว่าก็ลองดูกันต่อไปนะฮะถามหน่อยดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคนดูทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะมาเป็นนักแข่งรถแบบแซนดี้เนี่ยมันยากไหมสำหรับผมเชื่อว่าถ้าอยากเป็นเก่งที่สุดก็ต้องซ้อมเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ในโกคาร์ทผมซ้อมได้เยอะมากเลยแล้วก็ผมจะซ้อมสัก2หรือ3วันทุกอาทิตย์เลยหลังจากโรงเรียนเสาร์อาทิตย์จะไปซ้อมทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับผมเชื่อว่าถ้าซ้อมเยอะกว่านักแข่งคนอื่นก็ต้องเก่งกว่าด้วยนะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ Singa แล้วก็ Darkon แล้วก็ The Pizza Company ที่สนับสนุนผมปีนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเก่งก็ต้องซ้อมเยอะแบบแซนดี้สตูวิกคนนี้เขาพูดนะฮะหวังว่าแซนดี้จะไปเป็นแชมป์ในยุโรปนอร์ทเทิร์นยุโรปได้ก่อนนะฮะในคราวนี้นะครับแล้วก็ไประดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง F1 นะฮะขออวยพรให้นะฮะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปด้วยนะฮะกับรายการสิงห์ไอดอลสัปดาห์หน้านะครับไอดอลของเราจะเป็นใครติดตามกันได้นะครับกับผมโจ๊กครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแซนดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อว่าครอบครัวของผมช่วยผมเยอะที่สนับสนุนผมแล้วก็สปอนเซอร์ช่วยสนับสนุนผมมาจุดนี้นะครับผมหวังว่าครอบครัวแล้วก็สปอนเซอร์จะได้สนับสนุนต่อไปนะครับในปีหน้าปีหลังจากนั้นด้วยครับสนับสนุนโดยสิงห์